สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ด็อกเตอร์ชานอลนะครับ DOC PEI นะครับผมหมอเต้ยนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์สว่างนะครับศัลยแพทย์หรือว่าหมอผ่าตัดใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพี่หมอก่อนนะครับขอบคุณครับไข้ติ่งอักเสบนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยที่สุดเลยในกลุ่มผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้องแบบฉับพลันพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็พบตั้งแต่กลุ่มอายุวัยรุ่นขึ้นไปนะครับประมาณอายุ15ปีขึ้นไปไปจนถึงอายุ60ปีถามว่าอายุมากกว่า60เป็นได้ไหมก็เป็นได้นะครับไส้ติ่งเป็นส่วนเล็กๆของลำไส้ใหญ่นะครับยื่นออกมาของลำไส้ด้านขวาล่างของหน้าท้องเรานะครับเป็นติ่งเล็กๆมันเลยเรียกว่าไส้ติ่งนะครับถามว่ามีหน้าที่ทำลายไหมไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนอกจากเก็บไว้แล้วก็มีอาการอักเสบแบบนี้แหละผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการปวดท้องด้านขวาเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินใครก็ตามที่บอกว่าเฮ้ยปวดท้องด้านขวาปวดท้องด้านขวาหลายๆคนเขาก็จะตื่นตระหนกเนาะว่ามันเป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบแน่ๆเลยนะครับสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบเกิดจากการที่เจ้าไส้ติ่งเนี่ยมันมีอะไรเข้าไปอุดตันในรูของเขาแม้ว่าสาเหตุที่เข้าไปอุดตันจะเป็นเศษอุจจาระเศษอาหารเศษเมล็ดผลไม้ไข่พยาธิเหล่านี้สามารถเข้าไปอุดตันในลูเมนหรือช่องในโพรงของไส้ติ่งนี้ได้หมดเลยนะครับเมื่อมีการอุดตันแล้วทำให้เลือดที่เข้าไปเลี้ยงบริเวณเยื่อของไส้ติ่งเนี่ยไม่สามารถจะไหลเวียนได้ดีเกิดการคั่งตัวอยู่ภายในไส้ติ่งทำให้ผนังของไส้ติ่งเกิดการบวมเกิดการคั่งของเชื้อแบคทีเรียและเกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอยู่ภายในลูเมนของไส้ติ่งจนทำให้เกิดการลุกลามของเชื้อและติดเชื้อขึ้นมาและกลายเป็นไส้ติ่งอักเสบไปในที่สุดอาการแรกเริ่มของการเป็นไส้ติ่งนะครับมักจะบอกอาการได้ไม่ชัดเจนบางคนก็จะเริ่มด้วยอาการปวดท้องมวนๆบอกตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะปวดบริเวณรอบๆสะดือก่อนหรือบริเวณลิ้นปี่บางคนก็จะเข้าใจว่าตัวเองเป็นกระเพาะอาหารหรือเปล่าเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าหลังจากนั้น 3-4 ชั่วโมงเมื่อการอักเสบเกิดการลุกลามขึ้นนะครับอาการปวดตำแหน่งปวดก็จะเริ่มบ่งได้ชัดเจนมากขึ้นย้ายที่ประวัติที่น่าสนใจก็คือการย้ายที่ปวดของมันจากบริเวณรอบสะดือจากบริเวณใต้ลิ้นปี่เนี่ยย้ายมาบริเวณท้องน้อยด้านขวาล่างของเรานะครับจะเริ่มมีอาการอื่นๆตามมาละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนบางคนก็จะมีปวดท้องแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำก็ถ่ายไม่ออกหรือบางคนก็มีการถ่ายท้องได้ก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษหรือเปล่าถ่ายท้องหรือเปล่าเนาะถ้าหากว่าปล่อยไปนานๆการอักเสบเกิดการลุกลามมากขึ้นจนลามออกมานอกไส้ติ่งไส้ติ่งบวมแดงแตกเพาะออกมาหนองลุกลามในช่องท้องเรียกว่าไส้ติ่งแตกนะครับพอภาวะเช่นนี้ถือว่าเป็นภาวะอันตรายแล้วนะครับนั่นคือคำตอบที่ว่าทำไมไส้ติ่งอักเสบจะต้องรีบผ่าตัดเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้จนมันถึงขั้นไส้ติ่งแตกนะครับเชื้อโรคก็จะลุกลามเข้าไปในช่องท้องมีโอกาสติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือเรียกว่าภาวะเซปซิสและนำไปสู่ภาวะช็อกได้เมื่อเกิดอาการช็อกแล้วบางคนสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับอย่างเช่นน้องๆที่ยังเด็กอยู่หรือว่าผู้ป่วยสูงอายุนะครับคนแก่คนชราเนาะภูมิต้านทานของร่างกายไม่แข็งแรงเกิดการลุกลามเข้าไปในสู่กระแสเลือดแล้วก็เกิดภาวะเซปติกช็อกแล้วอาจจะเสียชีวิตได้นะครับลักษณะของไข้ในไส้ติ่งอักเสบนะครับจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงนะครับอาจจะเป็นแค่ไข้ต่ำๆก็ได้หรือบางคนก็เป็นไข้สูงได้เหมือนกันนะครับบางคนก็ไม่มีไข้เลยส่วนอาการปวดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมีการย้ายตำแหน่งปวดจากรอบสะดือมาเป็นขวาล่างหลังจากนั้นอาการปวดจะเริ่มรุนแรงขึ้นบางคนปวดจนไม่อยากจะขยับเขยื้อนตัวอะไรเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มีการขยับตัวเนี่ยมันเป็นการยืดของผนังหน้าท้องเยื่อบุผนังหน้าท้องหรือเพริโทเนียมนะครับพอมีการยืดตัวปุ๊บเขาก็จะมีอาการปวดดังนั้นก็จะอยากนอนอยู่เฉยๆหรือบางคนก็นอนงอตัวเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกสบายตัวในท่านั้นนะครับบางคนถ้าเอามือกดลงไปลึกๆแล้วก็ปล่อยเนี่ยโอ้โหเด้งเลยนะครับเด้งเลยเพราะว่ามันปวดมากเรียกว่า peritonitis หรือภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบซึ่งเป็นสายเป็นอาการของการลุกลามของการติดเชื้อจากอวัยวะคือไส้ติ่งอักเสบลามออกมาที่เยื่อบุช่องท้องแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นอย่างอื่นได้ไหมการปวดท้องบริเวณด้านขวาเนี่ยยังมีอวัยวะอื่นๆที่เราจะต้อง differentiate หรือแยกโรคออกมาอีกครั้งด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถรักษาได้ถูกต้อง
ตรงตามปัญหาที่เราวินิจฉัยอันนี้วันนี้จะขอพูดแค่ด้านขวาก่อนนะครับมีอวัยวะอะไรได้บ้างไล่จากบนลงล่างเลยครับข้างบนใต้ชายโครงขวาก็จะเป็นตำแหน่งของตับและก็ถุงน้ำดีถับลงมานิดนึงก็จะเป็นตำแหน่งของไตกรวยไตท่อไตข้างหน้าต่อกรวยไตท่อไตก็จะเป็นเรื่องของลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับเทิบลงมาขวาล่างเลยก็จะเป็นในช่องท้องน้อยด้านขวาใช่ไหมครับก็จะเป็นตำแหน่งของไส้ติ่งตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ส่วนล่างขวาที่เรียกว่าซีกัมนะครับหรือเป็นอวัยวะของคุณสุภาพสตรีนะครับก็คือท่อนำไข่แล้วก็รังไข่ด้านขวาเพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งปวดอยู่ค่อนข้างสูงก็อาจจะต้องนึกถึงโรคของตับแล้วก็ถุงน้ำดีก่อนถ้าขับขยับลงมาด้านข้างๆแต่ยังไม่ถึงด้านขวาล่างก็อาจจะเป็นเรื่องของลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแต่ถ้าเป็นขวาล่างเลยอาจจะเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนที่เรียกว่าซีกัมหรือส่วนของไส้ติ่งอักเสบก็ได้ถ้าสังเกตว่าตัวเองมีอาการผิดปกติของประจำเดือนมีตกขาผิดปกติก็อาจจะต้องนึกถึงโรคทางนรีเวชไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอวัยวะคนละส่วนกันอาการปวดท้องจากไส้ติ่งในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับจะค่อนข้างแยกได้ยากจากการปวดท้องจากอวัยวะอื่นๆที่อยู่ด้านขวาของร่างกายดังนั้นกุญแจสำคัญคีย์สำคัญก็คือการ observe อาการดูอาการในช่วงแรกและก็ดูการเปลี่ยนแปลงของอาการปวดท้องนะครับถ้าอาการค่อนข้างคลาสสิกประวัติคลาสสิกตามที่พี่หมอเล่ามาเนี่ยมันก็จะชี้พอยไปทางการเป็นไส้ติ่งอักเสบนะครับทีนี้เมื่อเรามาพบแพทย์แล้วคุณหมอจะทำอะไรบ้างนอกจากการซักประวัติตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วนะครับการตรวจร่างกายเนี่ยอันนี้บอกนิดนึงก็ต้องมีการกดไปบนหน้าท้องเนาะบางคนก็จะมีอาการปวดอยู่แล้วไม่อยากให้หมอกดแต่ว่าเป็นสิ่งจำเป็นเนาะเพราะว่าถ้าเราวินิจฉัยช้าปล่อยให้มันลุกลามเป็นไส้ติ่งอักเสบจนแตกออกมาเนี่ยอันตรายนะครับการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆที่หมอเขาจะทำก็จะมีการเจาะเลือดไปตรวจ CBC นะครับคือตรวจดูโปรไฟล์ของเลือดว่ามีเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นหรือเปล่ามีอะไรที่บ่งว่าเป็นการอักเสบหรือเปล่านะครับการตรวจ UA หรือว่า Urine Analysis นะครับตรวจดูโปรไฟล์ของปัสสาวะว่ามีเม็ดเลือดขาวมีเม็ดเลือดแดงหรือเปล่าเพื่อแยกโรคออกจากภาวะความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะเกิดจากนิ่วหรือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็ได้นะครับถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีคุณหมอก็จะซักประวัติเรื่องของประจำเดือนโอกาสตั้งครรภ์โอกาสตั้งครรภ์นอกมดลูกนะครับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือ STD ว่ามีตกค้าผิดปกติมีหนองมีอะไรหรือเปล่านะครับการตรวจอื่นๆก็จะมีเรื่องของการทำอุลตราซาวด์ช่องท้องหรือการทำ CT สแกนก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราได้ภาพมาช่วยวินิจฉัยดูความผิดปกติของไส้ติ่งเนี่ยก็จะช่วยบ่งชี้ได้ชัดเจนมากขึ้นเวลาเราทำพวก imaging หรือการวินิจฉัยโดยใช้ภาพทางรังสีเหล่านี้นะครับสิ่งที่จะช่วยคุณหมอก็คือพอคุณหมอเห็นภาพของไส้ติ่งที่มีอาการลักษณะของบวมใหญ่ขึ้นลักษณะของเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10มิลลิเมตรหรือว่า1เซนติเมตรนะครับก็จะชี้ชัดไปทางของไส้ติ่งอักเสบในระยะเริ่มต้นละหลังจากนั้นก็อาจจะมีทรายอื่นๆที่สามารถช่วยบ่งชี้ได้ว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างเช่นผนังของไส้ติ่งเนี่ยบวมหนามากมีน้ำอยู่บริเวณด้านขวาล่างมีลักษณะของ อากาศอยู่ในผนังมีลักษณะของวัตถุที่ทึบแสงเป็นคล้ายๆแคลเซียมอุดตันอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าฟีคอลิดหรือว่าก้อนอุจจาระที่มันแข็งจนกลายเป็นหินปูนอุดตันอยู่บริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาทำอุลตราซาวด์หรือทำซีทีสแกนก็อาจจะเห็นทรายเหล่านี้ก็ฟันธงได้เลยครับว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบแน่นอนก็จะต้องรับการรักษานะครับซึ่งการรักษาไส้ติ่งที่มาตรฐานก็คือการผ่าตัดเท่านั้นนะครับไม่มีการให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวการให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวสามารถทำได้แต่โอกาสเฟลโอกาสล้มเหลวสูงมากนะครับส่งผลให้เกิด complication ผลข้างเคียงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับพูดถึงเรื่องการผ่าตัดนะการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบมีอยู่กี่แบบนะครับแบบดั้งเดิมเลยก็คือเป็นการใช้แผลขนาด 3-4 เซนโดยที่จะเป็นการกรีดบริเวณหน้าท้องด้านขวาล่างซึ่งเข้าไปเพื่อทำการตัดเอาเจ้าไส้ติ่งที่อักเสบออกนะครับแล้วก็เย็บปิดแผลตามปกตินะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นใช้แผลที่มีขนาดเล็กลงโดยใช้เป็นการส่องกล้องผ่านหน้าท้องเข้าไป
แล้วก็สัตวแพทย์คุณหมอก็จะดูบนหน้าจอทีวีนะครับว่าไส้ติ่งอยู่ตรงนี้เห็นชัดเจนเลยตัดออกมานะครับโดยผ่านรูแผลเล็กๆ เท่านั้นนะครับแผลที่ใช้อาจจะมี 1-3 แผลขนาดเล็กๆประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับข้อดีของการผ่าตัดโดยการส่องกล้องก็คือ1มองเห็นไส้ติ่งได้ชัดเจน identify ได้ชัวร์ 100% ก่อนที่จะตัดออกมานะครับอย่างที่2คือแผลมีขนาดเล็กมากดังนั้นความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดการพักฟื้นก็จะเร็วมากนะครับเพราะว่าความเจ็บปวดจะน้อยมากแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าบางคนปล่อยให้การอักเสบมันลุกลามจนเป็นหนองแตกลามเต็มท้องเลยอันนี้อาการเขาจะมาด้วยอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วนะครับก็คือปวดท้องแบบแข็งเป็นกระดาษเลยกดไปตรงไหนก็เจ็บหมดเลยนะครับลักษณะเช่นนี้แผลผ่าตัดจะต้องเป็นแผลผ่าตัดที่เรียกว่า explore แล้วนะครับก็คือเป็นการ explore ผ่าเข้าไปเป็นแนวกลางของหน้าท้องบริเวณส่วนล่างท้องน้อยนะครับเป็นแผลแนวตั้งนะครับอันนี้เพื่อที่คุณหมอจะเข้าไปดูได้หมดเลยว่าหนองไหลไปตรงไหนบ้างทำการดูดซับล้างทำความสะอาดเอาเชื้อโรคออกให้มากที่สุดแล้วก็พร้อมกับตัดเอาไส้ติ่งออกมานะครับแล้วก็ต้องมีการวางเดรนเพื่อระบายหนองหรือเชื้อโรคหรือของเสียที่อาจจะคั่งอยู่ออกมาลักษณะแบบนี้ก็จะต้องพักฟื้นตัวนานกว่าปกตินะครับก็อาจจะใช้การส่องกล้องช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันทำให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้หลังการผ่าตัดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เนื่องจากเป็นการดมยาสลบใช่ไหมครับหลังจากโดยทั่วไปผ่าตัดก็จะไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ประมาณ 1-3 วันขึ้นอยู่กับseverity จากนั้นประมาณ7วันคุณหมอก็จะนัดมาตัดไหมนะครับรู้ว่ามันสำคัญยังไงรู้ว่ามันอันตรายยังไงนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับรีบไปโรงพยาบาลให้คุณหมอคอนเฟิร์มตรวจนะครับจะได้รีบผ่าตัดอย่างเร่งด่วนโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับบาย